No, no. Yeah? No, no, no. Snake. No, no. No, no. No, no. I cannot do it. เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงภาษาอังกฤษกันนะคะเดี๋ยวจะให้มาวินมาพูดว่าภาษาอังกฤษตอนแรกๆของเจวันแรกอ่ะเป็นยังไงบ้างนะเจบอกไว้เลยว่าภาษาอังกฤษของเจตอนแรกอ่ะจะได้แบบ yes no okay แต่โชคดีที่ว่ามาวินพูดภาษาไทยได้นะมาวินก็จะเรียนภาษาไทยจากหนังสือเล่มนี้นะคะจันหัวไม่ค่อยอยากออกกล้องนะมาวินก็จะเรียนภาษาไทยจากนี้ปิดไปให้ก่อนจากหนังสือเล่มนี้นะคือตอนคบกันใหม่ๆนะมาวินกับเจบางทีสื่อสารกันด้วยภาษาไทยนะคะคือมาวินก็อยากเรียนภาษาไทยนะคะแล้วเจก็อยากเรียนภาษาอังกฤษแต่เราพูดภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยได้อ่ะมาวินก็เลยพูดภาษาไทยนะคะเดี๋ยวกล้องจับกล้องนิดนึงก็มาวินก็เลยพูดภาษาไทยนะ Can you tell about my English the first time we when we met What good bad okay how it wasIt was okay, but it's much better now. You've been studying for many years. Much better. Much better. ก็ดีขึ้นดีขึ้นนิดนึงดีขึ้นนิดนึงนิดนึง How about your Thai? How about your Thai language? Not so good. Not so good. ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดี Can you introduce yourself in Thai? What? Thai language. Just introduce yourself. Hi.Hello, Swadikap. What else? Many things. Many things. เอาวินเขินนะคะก็ภาษาอังกฤษจริงๆอ่ะมันไม่ยากเนาะไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะสิ่งที่สำคัญคือต้องพูดใช่ไหมมาวินพูดภาษาอังกฤษ we have to practice speaking ก็คือต้องพูดบ่อยๆนะ and what else? How we can improve my English, improve our EnglishGo to school. แล้วพี่บอกจะไปก็คือไปโรงเรียนดีที่สุดค่ะก็คือโรงเรียนดีที่สุดแต่ก็จริงนะเพราะว่าไปโรงเรียนเขาก็จะสอนการใช้แกรมมาที่ถูกต้องนะคะแต่ถ้าเราไม่อยากไปโรงเรียนก็เรียนด้วยตัวเองได้ก็ดูทีวีก็ได้ดูหนังดูทีวีเป็นภาษาอังกฤษนะคะอาจจะมีซับไตเติลภาษาอังกฤษให้เราอ่านนะคะตอนมาแรกๆนะเจจะบอกว่าเจสั่งอาหารไม่ได้นะYou remember the first time I came here, I cannot order the McDonald's? Right. คือเจสั่ง McDonald's กินไม่ได้นะเจได้แต่ number 1, number 2, number 3นะคะเจก็จะให้มาวินไปสั่ง McDonald's นะทางที่สับมันง่ายมากนะมันก็จะมีแค่เฟรนฟรายเบอร์เกอร์ใช่ไหมคะมี Big Burger, French Fry, or I don't know how Big Mac อะไรนี้นะเจสั่งไม่ได้นะเจจะให้มาวินไปสั่งทุกครั้งแม้กระทั่งตอนนี้นะเจก็ยังไม่ได้อยู่ดี But right now I still try to order the food right ก็คือขนาดตอนนี้เองนะเจก็ยังรู้สึกว่าอายที่จะสั่งเป็นภาษาอังกฤษนะคะนี่คือหลักสำคัญเลยการพูดภาษาอังกฤษก็คือต้องไม่อายนะ Don't be shy right when you speak English ห้ามอายเหมือนมาวินอะถ้ามาวินไปไทยอะ He never shy to speak Thaiมาวินไม่เคยอายที่จะพูดไทยเลยก็คือมาวินก็จะพูดนะมาวินก็เลยพูดไทยได้นะส่วนเจนะก็จะอายที่จะพูดภาษาอังกฤษนะคะเพราะประมาณว่ากลัวพูดผิดแล้วกลัวมีคนหัวเราะแต่จริงๆแล้วฝรั่งไม่หัวเราะใช่ไหม right when I speak English that's not correct you don't laugh me you never laugh me no don't need to or the American no what you think they never laugh do they noก็คือเขาจะไม่หัวเราะเราไม่อะไรเลยแต่เขาจะพยายามเข้าใจเขาจะพยายามเข้าใจเรานะคะเขาก็จะเดาว่าเราพูดว่าอะไรนะเนี่ยเจก็เลยจะบอกว่าให้ฝึกนะฝึกพูดฝึกฟัง listen to music ก็ได้นะเราชอบเพลงอะไรก็ปิ้นดูหนังก็ได้เราชอบเพลงอะไรปุ๊บเราก็ปิ้นออกมาแล้วก็ลองพูดเขียนเป็นภาษาไทยเจอ่ะชอบแต่ก่อนชอบเพลงเขาเรียก the you know the first song I tried to sing this Titanic you know the Titanic mm-hmm.
งสัยจะออกเสียงผิดฝรั่งไม่เข้าใจ The song the Titanic the big boat maybe I cannot pronounce right the Titanic the Titanic yeah oh. see ดูสิคะ เอออกเสียงไม่ถูกฝรั่งงงเราก็ Titanic มาจากภาษาไทยเลย Titanic Titanic นะคะเนี่ยเจบคือเจบปิ้นออกมานะแล้วเจบก็เขียนเป็นภาษาไทยทับศัพท์นะเขียนแล้วก็ร้องนะร้องเป็นภาษาไทยอ่ะคืออ่านภาษาไทยอ่ะแล้วก็เลยอ่านภาษาคือจบเป็นภาษาคาราเกะนี่ออกไหมคำว่าสมมติคำว่าเลิฟเนี่ยเจ๊ก็เสียงสระเอลอลิงสระอีฟอฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จดไปทั้งเนื้อเพลงแล้วก็ร้องนะนั่นคือแบบคือเราอ่านไม่ได้ไงแล้วก็จดเนี่ยนะคืออะไรที่เอามาเสร็จเจ๊ก็จดแม้กระทั่งนะตอนนี้เวลาเจเรียนนะเจ๊ก็จดเป็นภาษาไทยนะจดภาษาไทยลงไปนะ you know I tell everyone when right now when I go to school what is it when I take a note yeah. I take in Thai too จดในภาษาไทย yeah ก็คือจดเป็นภาษาไทย but look like the karaoke look like when you say right. watch I say wawen or ang yeah ก็คือเจก็จดนะคะเพราะบางคำเราก็ไม่รู้จริงๆอ่ะก็จดคือก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะเจก็จดเป็นภาษาไทยเต็มไปเลยหนังสือภาษาอังกฤษเต็มมีภาษาไทยเต็มไปหมดเลยนะเจก็ตอนนี้ก็เลยยังเรียนหนังสืออยู่นะเจเป็นคนที่หัวสมองเหมือนกับไม่ค่อยไปมั้งคะชอบเล่นๆมากกว่านะคะก็เลยแบบไปช้านะสำหรับคนที่เรียนรู้ไวอะไรไวเขาก็เรียนแป๊บเดียวนะคะสำหรับเจก็เรียนนานเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดภาษาอังกฤษที่เจใช้ผิดอยู่ที่นี่นะ when I say when I say yeah can you correct me I will say some word in Thai version and you correct me okay เจจะพูดภาษาอังกฤษที่เป็นสำเนียงไทยแล้วก็ที่เราใช้มาจากเมืองไทยนะคะก็คือคำศัพท์บางคำคนไทยจะใช้อยู่ที่เมืองไทยอยู่แล้วหรือไม่ก็เราสอนมาผิดเราอาจจะสอนไม่ผิดแต่เราอาจจะจำมาผิดเองนะเอาศัพท์ง่ายๆนะ just basic just look like the ก็เหมือนกับประมาณว่าเหมือนที่เราเรียนไปก็คือช็อกโกแลตอย่างเงี้ย right ช็อกโกแลต chocolate can you say that again chocolate right แค่ช็อกโกแลตนะคะแต่ถ้าเป็นเราก็จะเขียนก็จะเรียกช็อกโกแลตแต่เวลาBut when you write down, look like chocolate. Right. 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 ก็คือเวลาเราเขียนมันจะออกช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตแต่เวลาพูดกับเขาก็จะคำมารวมกันนะคือให้มันสั้นคือเจได้ยินมาว่าคนอเมริกันเนี่ย I heard some the American person American person look like they lazy they just make the word yep. to right. short theThai people do it many times. คนไทยทำเหมือนกันเจก็บอกว่าคนอเมริกันอ่ะก็คือจะขี้เกียจอ่ะเอาคำยาวๆมารวมกันเป็นคำเดียวแล้วคือสั้นลงมันไม่งอกคนไทยก็เหมือนกันแล้วโอเค another word an easy one vegetable no I study vegetable2คำ right just vegetable vegetable นั่นแหละค่ะเจ๊พูดไม่ได้เราก็เรียนมา vegetable แล้ว another word look like when my computer error you know the computer my computer errorEarlier. Computer. เราเข้าใจใช่ไหม Earlier. Earlier was my phone. My phone earlier. Earlier. Air. Oh, air. ก็คือ error นะคะแต่คนไทยเอาไม่เอาคนไทยเนี่ยแต่เจจะเรียกมาว่า error นะ Not earlier. Air. Error. Air. Air นะคะ Air นะคะแต่เจก็เรียก error อ่ะเอ้ยคอมพิวเตอร์มัน error ก็คือ you know sometimes Thai people use the English word to Thai yes I don't know how to explain
use English to look like the Thai word. It's the same Thai word. Mm-hmm. นะเราก็บางทีอ่ะคำภาษาอังกฤษบางคำอ่ะเราก็จะใช้มาเป็นภาษาไทยนะแล้วก็ what is it? Okay, this another one. Comfortable. 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 เจเรียนมาค่ะ comfortable 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 แค่นี้ค่ะ3ค่ะ comfortable เจก็มาใหม่ๆเจก็ออกเสียงค่ะ vegetable comfortable เขาก็จะมามองนิดๆเขาก็จะบอกเรานะตอนไปเรียนเขาจะบอกเราว่าแค่3พยางค์นะแค่นี้นะอะไรอย่างเงี้ย andanything else and อีกอย่างหนึ่งคือการลงท้าย and the end of the sound end of what sound look like the computer the computer เราจะเรียกคอมพิวเตอร์ computer มันจะออกเสียง computer computer ter ter computer ter 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 computer ter แต่ just like the Thai computerComputer. But, but you understand, right? When I say computer, I understand. I want to use computer. Yeah. ก็เข้าใจนะ How about the future? Future. I like to go future. Future Park, รังสิต. Yeah. Future Park, รังสิต. Future Park. Future. 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 Yeah. Future. Future. Sure. Sure. Future. แต่เราIn Thai, I just say future. I go to future park, รังสิต But you understand? คือฝรั่งเข้าใจนะแต่ถ้าอยากพูดให้มันดูแบบอินเตอร์ขึ้น But you can understand, right? I want to go to future park, รังสิต Right? Yeah. But if I say, if we want to look like the international little bit, just say, I want to go future park, รังสิต Future park. Yeah, future, future park. Future park.นิดหนึ่งค่ะ What else? What is another word you remember when I the first time I came here I when I say it's not correct another word when you hear the Thai people คือมันมีเยอะมาก have many word yeah just right? a little bit คือออกเสียงอลิคือนิดเดียวนะที่เราออกผิดก็คือนิดเดียวแต่ตอนนี้เจก็จำไม่ค่อยได้แล้วYou wrote down many before. Oh yeah, Jay เคยเขียนไว้นะแต่ Jay ก็ลืมไปแล้วตอนนี้ก็เลยเห็นว่าวินนั่งนอนว่างก็จับเอากล้องมาตั้งนะยอมให้ถ่ายก็เลยต้องเล่นไปตอนนี้เลยค่ะก่อนที่มาวินจะบอกว่าไม่ให้ถ่าย And you have something to tell you have something to tell Thai people they want if they want to speak English you have something to advise them.Well, there's many American movies, American accent, pronunciation. เจถามว่าจะมีอะไรแนะนำไหมสำหรับคนที่จะเรียนภาษาอังกฤษเขาบอกก็ดูหนังภาษาอังกฤษดูหนัง yes movie right ก็ดูหนังภาษาอังกฤษ You've done that many times. Yeah. ส่วนมากเจชอบดูหนังนะมานี่นะthe first มานี่นะปีแรกนะคะเจดูหนังทุกวันค่ะ right mm-hmm. มาวิ่งเข้าใจนะปีแรก2ปีแรกเจอยู่อย่างนี้แหละค่ะดูหนังคือก็ฟังเจอ่ะ I think for me I'm a listen the base one of my the four skill คือมี4สกิลนะฟังพูดอ่านเขียนเจจะเป็นคนฟังดีมากนะคือเพราะว่าเราฟังมาจากหนังนะแต่เราพูดอ่ะfor my speaking maybe number 2Yeah, reading not so much. You don't like reading so much. ก็เจก็จะเป็นพูดอันดับที่สองนะคะ And how about reading and writing? Which one? Oh, writing is probably most difficult. You know, for Thai or English, any language, writing is the most difficult. ก็คือมาวินบอกว่าการเขียนคือยากที่สุดแต่ยากจริงค่ะเพราะบางทีศัพท์ You know why it's difficult for us? When you say something, but when we write it down, it's different.Because you make the word is shorter, look like the chocolate. We just say chocolate or chocolate.
when I hear chocolate maybe I say CHO right chocolate right. But you have when I pronounce chocolate right it's longer a it make me confused oh, right I have to write the chocolate or chocolate คือเจ๊ก็บอกว่าบางทีเขาพูดการพูดกับการเขียนของเขาอะมันต่างกันนะบางทีหลายคำที่คำพูดกับการเขียนมันต่างกันเวลาเราได้ยินน่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเขียนแบบนี้แต่มันก็ไม่ใช่นะ right how about Thai your Thai what the difficult one for you no no yeah no 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 snake งองู no no งองู I cannot do it okay งองู you like you mm-hmm. งู I tried many times เอาลองงูงู you yeah look like you งูงู yeah you could not right how about งาน well งาน same yeah งาน not easy and what the else most difficult that's most of it just that just งองู because you didn't have this sound right you have oo not you have oo you have oo sound yeah. you sound right สำหรับคนไทยนะ for me for my right I say for my For myself is a difficult one is R. Right. R and S, L. S. Is. R, L, S, N. T-H. T-H. Right. Look like that. Teacher. I have to. คือบางคำต้องเอาลิ้นออกมานะ Look like that. I don't know. Teeth can be like this. Right? You have three คือมันยาวมากคนไหนที่เก่งภาษาอังกฤษก็โชคดีมากๆนะเจ๊ก็มาฝึกเอานี่แหละค่ะคืออย่าท้อในการฝึกนะถ้าคนไหนอยากมาเรียนที่เมืองนอกก็ค่อยๆฝึกไปนะหรือว่าคนไหนที่อยากจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติแบบนี้ก็ช่วยกันก็ได้คือแลกเปลี่ยนเขาก็อยากเรียนภาษาไทยเราก็อยากเรียนภาษาอังกฤษนะก็มาช่วยกันมานั่งแล้วก็บอกว่าเจเคยคุยกับมาคือเคยเอาหนังสือมาแล้วก็มากับมาวินคือเล่มเหมือนกันนะเจก็อ่านภาษาอังกฤษมาวินก็อ่านภาษาไทย right you remember yeah, yeah, we have the same bookคือ on the phone นะเจกับมาวินมีหนังสือคนละเล่มที่เหมือนกันเราก็บอกว่าโอเค today the page number 10เราก็เปิดหน้า10นะคะแล้วก็เจก็จะอ่านเป็นภาษาอังกฤษแล้วมาวินก็จะอ่านภาษาไทยกลับมานะนี่คือการเรียนนะคือเจกับมาวินคบกันตอนแรกเพื่อการสนทนาเพื่อการเขาเรียกแลกเปลี่ยนภาษาไทยกับภาษาอังกฤษกันนะคือเรียนมาวินก็อยากเรียนภาษาไทยเราก็อยากเรียนภาษาอังกฤษนะเราก็มีสิ่งคนเล่มก็อ่านกันไปอ่านโต้ตอบกันมาในไลน์นะ just how we use like or the gmail or the mail you pick a book at the bookstore oh yeah หนังสือที่ร้านขายใช่เจก็เลือกหนังสือนะคะตอนนั้นมาวินมาไทยก็เลือกหนังสือมาคนเลือกมาเราก็ซื้อมา2เล่มนะก็ให้มาวินเล่มนึงให้เจเล่มนึงนะคะ I come here you study yeahมาวินก็พอมาถึงอเมริกานะมาวินก็อ่านก็คือมาวินบอกดีที่สุดคือ reading speaking mm-hmm. and practice mm-hmm. reading speaking mm-hmm. นั่นคือการอ่านนี่แหละดีที่สุดอ่านพูดนะพูดออกมาเยอะๆพูดออกมาเยอะเจชอบดูเขาเรียกอะไรอะลูกกอล์ฟนะ you remember the look of I watch he show a lot mm-hmm. because ก็เพราะว่าเขาอะคือBut is he sound British sound? A little bit British accent. ก็คือเป็นออกสำเนียงอังกฤษนะคะของมาวินน่ะจะเป็นอเมริกันนะจะต่างกันนิดหน่อยอังกฤษจะออกลูกไร้เดอะ But they don't say the dirt, right? T-H-E, the, they ออก ลูกไร้ the water, they ออก It's just a little different, but... Right?Little different ก็คือจะต่างกันนิดหน่อยแต่เจก็นั่งดูนะก็ดูอดัมก็ดูนะยูริเมอร์ไอวอตเดอะอดัม what he name Bradshaw อดัมเบชอนะคะก็คืออาจารย์อดัมนะเจดูเยอะมากนะ yeah American accent yeah คือเราก็เลือกเอาว่าเราจะดูประมาณไหนนะเจดูลูกกอล์ฟเพราะว่าได้ความบันเทิงด้วย
why I like the look of because the entertain is the same time not just only study look like the entertaining right look like entertain too ก็เหมือนกับเจก็เลือกดูลูกกอล์ฟเพราะว่าอาจารย์ลูกกอล์ฟบอกก็เพราะว่าเหมือนกับมันได้ความบันเทิงไปด้วยที่ไม่ใช่เหมือนกับมันนั่งเรียนอย่างเดียวถ้านั่งเรียนอย่างเดียวแล้วลิสซึนอ่ะฟังอ่ะเราก็จะรู้สึกมันน่าเบื่อแต่ลูกกอล์ฟก็มีเกมมีอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะเรียนมากขึ้น right I say when I was something look like the really study look like I have to study it's not funBut I choose some show look like the study and play a game is the right. same time. You can still learn. Yeah, คือทุกอย่างเราเรียนรู้ได้หมดนะคะก็ still. What does it mean still in Thai? Still. Yeah, I forgot. Young. ก็ยังได้นะก็ยังก็คือได้หมดอะคืออะไรก็ได้ที่อ่านภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษเรียนรู้ได้หมดค่ะการ์ตูนก็ได้หรือว่าจะWhat the cartoon, right? Mm-hmm. Good too. Yeah. Anyway, many ways. How about you watch the Thai movie? Did you watch Thai movie? Not so much. Why you can improve your Thai language? Why? No, I ask it. How you can improve your Thai Reading, language? Listening, go to Thailand. ถามคำถามผิดนะคะ How?Why? ยากมากถ้าคำถามผิดชีวิตเปลี่ยนค่ะคำตอบเปลี่ยนเลยจะถามว่าทำไมคุณถึงเขาเรียกอะไรเรียนภาษาไทยได้ improve ได้ What is improve mean in Thai? Improve ดีขึ้นดีขึ้นเหรอดูสิI was Thai, but I asked Marvin in English. You confused? Look like I'm Thai, but I asked you English. How is Thai say? Well, sometimes I know. ดูสิ Marvin รู้เยอะกว่าเจนะเพราะอะไรเพราะเขาเรียนมาบางทีเรารู้เป็นภาษาอังกฤษอะเพราะ I think sometimes English and Thai they don't have is the same meaning. Look like a little bit different. Yeah.Different. It's not look like it's really really same meaning, but we still use that word. Sometimes. เจ๊ก็จะบอกว่าบางทีภาษาไทยภาษาอังกฤษอ่ะมันไม่ได้มีความหมายเดียวกันสมมติคำเนี้ยมันก็ไม่ได้มีความหมายว่าเป็นคำเนี้ยแต่เราก็จะใช้คำเนี้ยเพราะว่ามันคล้ายๆกันอะไรประมาณนี้นะคะ It's close but maybe not the same. ใช่บางทีก็คล้ายๆแต่ว่าไม่ได้เหมือนกันเส้นเลยทีเดียวนะคะเนี่ยก็มีหลายคนนะบอกเจว่าพูดภาษาอังกฤษหน่อยอยากเรียนภาษาอังกฤษทำยังไงให้ไปเจพูดเดี๋ยวเจจะลองคุยกับมาวินดูว่าเราอาจจะมี1เดือน1อาทิตย์มาสอนไม่เป็นมาสอนมาพูดกันเป็นภาษาอังกฤษมาถามมาคุยกันว่าถ้าจะพูดประโยชน์เนี้ยภาษาอังกฤษควรพูดว่ายังไงถ้าทุกคนแบบโอเคสนใจเดี๋ยวเจจะลองคุยกับมาวิน I talk about if everyone interestingabout the English interested in English learning English yeah. learning English and I can make a video maybe two video for months maybe one video for a week you and me help them to improve English look like I just say in Thai you can practice Thai too and you just speak in English yeah, I can practice and look like I say ฉันอยากไปโรงเรียน can you say in EnglishYou like going to school? ฉันอยากไปโรงเรียน You want to go to school? Yeah. อาจจะเป็นประมาณนี้นะก็อาจจะแบบประมาณว่าเอาเป็นประโยค I say the first time I start English sometime I just look like remember the sentence not just remember the word. You know what I mean? Oh, the sentence. Yeah. เจจำทั้งประโยคLook like the example. Yeah. I want to go to school. That's one. คือฉันอยากไปโรงเรียน and I change. I want to go to market. I want to go to toilet. Right. I want to go right. to the hotel. อยากไปเที่ยว I want to travel. ก็คือเอาแค่ประโยคเดียวเนี่ย You just remember the one sentence, but you can change all the. Change, yeah. คือเปลี่ยนได้หมดเลยอ่ะ I like to eat donut. คืออยากฉันชอบกินโดนัท and just that.
destination and แล้วก็เปลี่ยน I like to eat blah 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 I like to eat do right subject verb object yeah. because I'm not young I cannot not look like the start beginning look like the word because very hard and you have a million word I cannot remember right I just remember the sentence and right. I just oh maybe I can change right. the end I can change this right. same English yeah. same Thai ก็คือแบบก็เหมือนเมืองไทยก็เหมือนไทยมันวิ่งก็เปลี่ยนอย่างนี้กันมันวิ่งก็จำเป็นประโยคว่าจะไปห้องน้ำใช้อย่างนี้ไปกินข้าวก็เปลี่ยนตรงนี้เอาอะไรเงี้ยเข้าใจใช่ไหมเข้าใจก็ประมาณนี้นะวันนี้เจกกับมาวิ่งก็มาคุยเป็นเหมือนกับประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษการพูดภาษาอังกฤษให้ฟังเท่านี้ถ้าคนไหนชอบก็บอกมาว่าอยากให้ทำประมาณนี้อีกนะเจก็จะลากเนี่ยลากตัวมาวินนะมาทำอีกเพราะมาวินน่ะเป็นคนขี้อายมากนะเจก็ลองตั้งกล้องนะแล้วลองพูดดูอ้าวมาวินก็โอเคเจก็เลยพูดยาวมาเลยก็เลยไม่ได้เตรียมสคริปต์อะไรกันมานะปกติทุกทีเจก็จะเขียนมานิดนึงว่าจะพูดคำว่าอะไรบ้างนะตอนนี้คือสดๆเลยก็คิดได้ก็พูดตอนนี้เลยโอเคไงวันนี้เจกับมาวิ่งก็ขอตัวไปก่อนนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะหรืออยากให้ทำแบบนี้อีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพูดเป็นภาษาไทยเออใช่เขาพูดภาษาไทยแล้วเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าพบกันใหม่see you later พบกันใหม่คลิปหน้าOh, I'll see you in the next video. Bye bye. Bye bye.